วิปสนช.ก็เตรียมที่จะให้สมาชิกลงมติถอดถอนนายนิคมนายสมศักดิ์รวมถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยการลงคะแนนลับในวันที่23มกราคมนี้นะครับและเตรียมพร้อมเปิดสำนวนคดีอดีต38สวจากกรณีเดียวกันหลังจากที่ปปช.ชี้มูลความผิดและส่งเรื่องให้กับสนช.พิจารณาแล้วนายแพทย์เจตศิรธารานนท์โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนช.แถลงผลการประชุมว่าในวันพรุ่งนี้จะพิจารณาการปิดแถลงคดีการถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาโดยจะดำเนินการตามขั้นตอนของข้อบังคับการประชุมสนช.เริ่มจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวแถลงปิดคดีก่อนจากนั้นจะเป็นการกล่าวแถลงปิดคดีของนายนิคมส่วนการแถลงปิดคดีของนายสมศักดิ์เบื้องต้นทราบว่านายสมศักดิ์จะไม่เข้าร่วมการแถลงปิดคดีจะมีเพียงแต่คณะกรรมการปปช.เป็นผู้แถลงปิดคดีแต่ฝ่ายเดียวส่วนกรณีคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงปิดคดีวันที่22มกราคมและวันที่23มกราคมก็จะลงมติถอดถอนพร้อมกันทั้ง3คนโดยจะมีการแจกบัตรให้กับสมาชิกคนละ2ใบแบ่งเป็นสีเขียวและชมพูแบ่งกล่องคูหาเป็น2ฝั่งรวมถึงยังตั้งคณะกรรมการนับคะแนนขึ้นมา10คนแบ่งออกเป็น2คณะเพื่อให้การลงมติถอดถอนเกิดความคล่องตัวทั้งนี้ยังไม่มีการกำหนดเวลาในการแถลงปิดคดีซึ่งประธานสนช.จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมยืนยันว่าไม่รู้สึกหนักใจกับกระแสข่าวที่มีการตั้งประเด็นการทำหน้าที่ของสนช.เพราะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นอกจากนี้จะมีวาระการพิจารณาของอดีต38สวครับที่ปปช.ได้เคยร้องมาต่อสนช.ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมเรื่องนี้เป็นนัดแรกโดยจะมีการพิจารณากำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีขณะนี้ได้ยื่นพยานบุคคล1ปากต่อสนช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากจะมีการยื่นพยานเอกสารพยานบุคคลเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมพิจารณาและการแถลงเปิดคดีจะเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลอย่างไม่มีการแจ้งมาซึ่งต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมเช่นเดียวกันและคาดว่าหลังจากวันที่นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมภายใน1สัปดาห์จะสามารถกำหนดวันแถลงปิดคดีได้ครับ